เส้นทางการเล่นกอล์ฟอาชีพในต่างแดนของจีนอัตยาธิติกุลโปรสาววัย18ปีจากอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเริ่มต้นขึ้นแล้วในรายการชาบาเลนี่โอเพ่นที่เอเวียงรีสอร์ทกอล์ฟคลับประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่3ถึง5มิถุนายนนี้หลังจากที่เธอเป็นโปรเมื่อปีที่แล้วเธอสร้างผลงานพังงานในประเทศไทยอัตยาสร้างผลงานโดดเด่นมาตั้งแต่ระดับสมัครเล่นเคยคว้าแชมป์ทั้งในประเทศไทยและในต่างแดนมามากมายรวมทั้งการเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติอีกด้วยและเคยคว้าเหรียญทองทีมผสมกอล์ฟในกีฬายูธโอลิมปิกที่ประเทศอาร์เจนตินาเมื่อปี2018เคยคว้ารางวัลนักกอล์ฟสมัครเล่นดีที่สุดหรือโรเมเจอร์ในรายการเมเจอร์ทั้ง NA Inspiration และ British Women Open มาแล้วปี2017อัตยาคว้าแชมป์รายการ Lady European Thailand Championship ที่ประเทศไทยครั้งนั้นเธอกลายเป็นอายุนักกอล์ฟที่อายุน้อยที่สุดที่คว้าแชมป์ในรายการกอล์ฟอาชีพทัวร์ใหญ่ด้วยอายุเพียงแค่14ปี4เดือน19วันอัธยาเทิร์นโปรเมื่อเดือนมกราคมปี2020และจะเล่นใน Lady European Tour ซึ่งเธอได้สิทธิ์เป็นสมาชิกอยู่แล้วแต่ด้วยปัญหาการระบาดของเชื้อโควิด-19 และข้อจำกัดการเดินทางไปต่างประเทศอย่างยากลำบากจึงแข่งขันในประเทศไทยซึ่งเธอก็สร้างผลงานครองความยิ่งใหญ่ในการเล่น Thai LPGA Tour คว้าแชมป์ไป5รายการพร้อมกับจบฤดูกาลด้วยการคว้ารางวัลนักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปีและลูกกี้แห่งปีอีกด้วยต่อมาปลายเดือนมีนาคมปีนี้อัตยาคว้าแชมป์รายการ Phoenix Lady Classic รายการเปิดตัวของสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีไทยที่สนาม Phoenix Gold Golf Club จังหวัดชลบุรีและต้นเดือนพฤษภาคมอัตยาสร้างผลงานผงาดให้โลกรู้จักเธอมากยิ่งขึ้นเมื่อก้าวไปสู่การลุ้นแชมป์ Honda LPGA Thailand ที่สนามสยามคันทรีคลับพัทยาโอคอร์สนำในช่วงปลายของวันสุดท้ายก่อนที่จะพลาดโดนโปรเมเอเรียจุธานุการโปรรุ่นพี่แซงคว้าแชมป์ไปครองสำหรับการแข่งขันที่ประเทศฝรั่งเศสในสัปดาห์นี้เป็นการเริ่มต้นเล่นอาชีพในต่างประเทศอย่างแท้จริงโดยเป้าหมายสูงสุดของเธอก็คือการเข้าไปเล่นใน LPGA Tour นั่นเองต้องติดตามเชียร์และให้กำลังใจน้องจีนอัธยาธิติกุลเพื่อให้ก้าวสู่ฝันได้สำเร็จเหมือนกับรุ่นพี่ที่อยู่ใน LPGA Tour ในขณะนี้กันนะครับสวัสดีครับ